ับโครงการนี้จริงๆมันเริ่มต้นจากการที่การติดเชื้อครับมักจะเป็นการติดเชื้อในระดับชุมชนแล้วนะครับก็คือสำหรับพื้นที่สีแดงแดงเข้มเนี่ยครับในขณะที่การจัดการผู้ติดเชื้อในบ้านเราเนี่ยยังเป็นการไล่รายบุคคลอยู่ก็คือเมื่อมีผู้ติดเชื้อมีอาการใช่ไหมครับก็ถึงจะตรวจ ATK หรือ PCR นะครับทำให้เราอ่ะวิ่งไล่ตามเชื้ออยู่เสมอนั่นประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือมันจะมีช่วงนึงครับที่ผู้ติดเชื้อติดเชื้อแล้วไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแล้วทำให้เกิดการติดเชื้อต่อไปได้ประมาณ5วันถึง14วันครับเป็นอีกสาเหตุนึงที่ทำให้เราตรวจเจอยังไงก็ยังตามเชื้อไม่ทันก็ยังระบาดอยู่นะครับมันก็เลยมีนวัตกรรมนี้ที่ใช้ในต่างประเทศมาแล้วประมาณ 5-8 ประเทศทั่วโลกก็คือการตรวจซากเชื้อในน้ำเสียครับเพื่อระบุว่าในชุมชนเนี่ยมีการติดเชื้อโซนไหนมากน้อยและรู้ล่วงหน้าประมาณ5วันถึง14วันนะครับเราก็ได้ทำเทคนิคนี้ที่ภาคเหนือนะครับที่พิษณุโลกนครสวรรค์ตากแล้วก็เชียงใหม่ครับทีนี้ทางท่านนายกเทศมนตรีนครยะลาเนี่ยเห็นเราทำที่ทางภาคเหนือครับก็เลยประสานให้เราลงมาที่นี่เพราะที่นี่คือพื้นที่สีแดงเข้มนะครับแล้วก็ท่านอยากจะซอยเมืองของเทศบาลนครยะลานะครับเพื่อดูว่าส่วนไหนของชุมชนที่มีผู้ติดเชื้อเยอะนะครับและเพื่อจะได้จัดมาตรการลงได้อย่างเหมาะสมนะครับเราก็เลยลงมาเก็บตัวอย่างในวันนี้ซึ่งเราก็ได้แบ่งเทศบาลนครยะลาเนี่ยเป็นประมาณ30โซนย่อยนะครับแล้วก็เก็บน้ำเสียที่เป็นน้ำเสียที่ไหลมาจากโซนนั้นๆของชุมชนครับเราสามารถเอามันไปเข้าห้องปฏิบัติการสกัดด้วยวิธีพิเศษแล้วก็คำนวณย้อนกลับมาได้ครับว่ามีผู้ติดเชื้อร้อยละเท่าใดในพื้นที่นั้นๆเพื่อที่ว่าทางเทศบาลเนี่ยจะได้จัดมาตรการลงได้อย่างเหมาะสมมาตรการตอบโต้สถานการณ์นะครับหวังว่ามันจะกดเชื้อลดผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วก็คือเราจะวิ่งทันการแพร่ระบาดแล้วก็หยุดการแพร่ระบาดได้นะครับทั้งนี้การตรวจซากเชื้อเนี่ยเป็นการตรวจเรียกว่าตัวชี้วัดทางชีวภาพไบโออินดิเคเตอร์นะครับแทนผู้ติดเชื้อในบริเวณนั้นๆแต่เชื้อที่เราตรวจเจอเนี่ยเป็นซากเชื้อที่จะไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อแล้วครับในส่วนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะคะได้มีการสนับสนุนโครงการนี้ยังไงบ้างครับจริงๆโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ทางวช.สนับสนุนผ่านกองทุนวบน.นะครับก็เป็นครั้งแรกที่ทำในประเทศไทยอย่างครบรูปแบบคือทำวิจัยต่อเนื่องวัดหลายครั้งนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับพื้นที่อย่างเทศบาลสาธารณสุขจังหวัดนะครับลงนำร่องในทางภาคเหนือก่อนแล้วก็ตอนนี้มาใช้ประโยชน์ที่ทางยะลาก็เป็นโครงการของทางวช.ทั้งหมดนะครับห้องปฏิบัติการที่เราทำที่มน.เนี่ยก็เป็นห้องปฏิบัติการแรกของประเทศที่สกัดตัวอย่างประเภทนี้นะครับตัวอย่างประเภทนี้แม้จะใช้เทคนิค RT-PCR หรือแลมที่เคยวัดกับน้ำลายนะครับหรือว่าเยื่อบุโพรงจมูกมาแล้วเนี่ยแต่ว่าพอวัดน้ำเสียเนี่ยมันยากกว่าการสกัดมันยากกว่ากันเยอะมากครับก็เลยต้องมีการพัฒนาห้องแลบพิเศษที่ทางมน.เลยส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากทางวช.ครบถ้วนเนาะ